มาพบกับสาวครูในคลิปที่2เนาะสำหรับคลิปที่2สาวครูจะมาฝากให้พวกหลานเนาะไปอ่านเนื้อในบทเรียนบทที่13แมวสีมนเนาะให้พวกหลานไปฝึกปฏิบัติการอ่านที่สาวครูได้แนะนำไปในคลิปที่1เนาะถ้าว่าบ่เข้าใจคำศัพท์ข้อใดพวกหลานก็สามารถแชทถามสาวครูหรือว่าอาจจะเปิดคลิปเบื้องคืนเนาะแล้วไปฝึกการอ่านเนาะที่สครูได้อ่านให้พวกหลานฟังไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นสครูจะมาฝากเรียกบ้านวิชาภาษาลาวให้น้องนักเรียนตอบอธิบายซับและคำถามท้ายบทเนาะหลังจากที่ว่าพวกหลานไปฝึกปฏิบัติการอ่านเนื้อในบทเรียนแล้วให้พวกหลานมาตอบอธิบายซับทนุถนอมหมายถึงหยังและคำถามท้ายบท3ข้อเนาะคำถามข้อที่1ถามว่าลักษณะของแมวสีมนตัวนี้เป็นแนวใดเนาะตอบแมวตัวนี้ตุ้ยคำฮู้เป็นตาหักผู้ใดเห็นก็อุ้มและหยอกมันลิ้นเรื่อยๆขนของมันเป็นสีขี้เทาแต่พื้นท้องของมันเป็นสีขาวนวลเบิ่งแนวหนึ่งคือว่ามีหลายสีปนกันดังมันสีแดงๆตาทั้งคู่มุนมึงกึ้งและมีแก้วตาใสๆคือหมากบีที่ต้องแสงตาเว้นหิมปากทั้งสองเบื้องมีหนวดแข็งๆมีหนวดห่างๆและแข็งๆเนาะมาเบิ่งคำถามข้อที่2ถามว่ายามกลางเว้นและกลางคืนมันเฮ็ดแนวใดตอบยามกลางเว้นมันมักนอนอย่างสบายและส่งเสียงหายใจดังฮืดฮาดยามกลางคืนมันบ่นอนเพราะเป็นเวลาหากินมันค่อยๆจอบออกไปเงามืดเพื่อจับหนูมาเป็นอาหารอันนี้แม่นคำตอบข้อที่2ข้อที่3ถามว่าแมวสีมนตัวนี้มีประโยชน์แนวใดตอบถ้ามีหนูมากัดเครื่องหรือถงเข้าอยู่บอนใดมันจะออกไปคูบเอาหนูยางวองไว้โลดอันนี้แมนคุณประโยชน์ของแมวเนาะอันนี้แมนเรียกบ้านสาวครูขอฝากให้น้องนักเรียนชั้นป.4เนาะให้ไปตอบอธิบายซับและตอบคำถามท้ายบทหลังจากที่ตอบแล้วให้พวกหลานทายรูปลงกลุ่มให้สาวครูกวดให้คะแนนเรียกบ้านเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจข้อใดหรือว่าคำตอบอยู่บอนใดบ่ฮู้เนาะก็สามารถแชทถามหรือว่าสามารถเปิดคลิปพื้นเบื้องได้เนาะสุดท้ายนี้สาวครูขออวยพรให้น้องนักเรียนทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากพยาธิโควิด-19พวกหลานอยู่เฮือนให้ฟังความพ่อแม่เนาะเวลาสาวครูส่งบทเรียนไปให้พวกหลานตั้งใจเรียนหนังสือเด้อไปใส่มาใส่ให้มีสติเนาะให้ใส่ผ้าปิดปากปิดดังเพื่อป้องกันพยาธิโควิด-19และมาพบกับสาวครูใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ